สเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวต่อเนื่องความสนุกจากเมื่อวานนี้เป็นคุณลำไยไหทองคำที่มาเยือนรายการมาสเตอร์คีย์ในช่วงเพลงแจ้งเกิดและเธอก็ได้โชว์เพลงช้าเพลงแรกของตัวเองถึงน้องสิงาน้องก็ง่ายกับไอ้ผู้เดียวไผสิว่าน้องเคี้ยวน้องก็เลี้ยวบ่เคยหัวซาตัวอย่างความสนุกวันนี้ลำไยไหทองคำมาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดเดอเดียงดังพร้อมโชว์สุดพิเศษกับเพลงที่มียอดวิวมากกว่า360ล้านวิวผู้สาวขาเลาะที่ได้มินทิตามาร่วมฟีเจอริ่งกลับมาพบกับลำไยไหทองคำกันต่อเลยนะครับต้องถามนิดนึงว่ารับงานเยอะที่สุดมากขนาดไหนคะเนี่ยเคยรับมากที่สุด1วัน7งานค่ะตั้งแต่กี่โมงอะกี่โมงถึงกี่โมง9 โมงเช้าค่ะถึงตอนเช้าของอีกวันหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นมีหนูรับผับแล้วก็เล้าด้วยค่ะไปโชว์เราไปโชว์ได้หมดเลยนี่ถ้าพี่มีงานวันละ7งานแบบหนูงานพิธีกรเนี่ยนะไม่ยืนตรงนี้หรอกแล้วพ่อจะไปไหนอ่ะเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลทำได้ 3-4 วันที่เข้าโรงพยาบาลแล้วพูดจะนึกจะพูดไงละแหมพิธีกรพูด7งานนี่เก่งตายแล้วเก่งมากไปทัวร์อย่างเงี้ยมันต้องเจอประสบการณ์สนุกๆบนคอนเสิร์ตบ้างก็มีบ้างค่ะให้เราขำให้เราหัวเราะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าครั้งล่าสุดมีเหมือนกับหนูปกติเวลาหนูร้องคอนเสิร์ตหนูก็จะจับมือกับหน้าเวทีแบบให้ครบทุกคนนะคะเท่าที่เราจะทำได้แล้วทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งหนูต่อเล็บยาวค่ะเราไม่มีเวลาไปเติมโคนมันก็จะหลุดแบบใกล้ๆจะหลุดอะค่ะแล้วพอดีไปจับมือกับคุณลุงด้านหน้าเวทีแล้วเขาเหมือนดึงนิดหน่อยค่ะดึงไปเล็บหนูก็หลุดไปกับเขาแล้วลุงก็แบบเหมือนงงแล้วลุงเดินหายไปแล้วลุงก็เดินกลับมาแล้วก็มาขวักมือเรียกหนูลำไยหนูก็เดินไปหาหนูบอกว่าไงคะลุงก็ยื่นเล็บมาอันนึงเอาเล็บมาคืนลุงน่ารักอะลุงแบบสงสัยลุงคงตกใจคิดว่าเล็บจริงหลุดไปดูเล็บจริงแบบว่าตายแล้วจะไปทำอะไรแล้วน้องลำไยฉันหรือเปล่าเนี่ยเล็บหลุดเลยค่ะเคยมีแต่แหวนหลุดนาฬิกาสร้อยข้อมือเมื่อก่อนรูดเก่งมากเลยส่วนมากที่แหวนหลุดก็คือหนูรูดของเขามานะนั่นแน่นอกจากร้องเพลงนะครับเธอยังมีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์ด้วยตอนนี้ค่ะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรเรื่องยังไงภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า The Lake Bungar ค่ะเป็นเหมือนกับหนังสัตว์ประหลาดพูดถึงเรื่องของมลพิษที่มนุษย์เราสร้างค่ะแล้วจนมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดมาแบบทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นตัวอะไรในเรื่องหนูเล่นเป็นลูกพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ค่ะก็เป็นตัวเด่นด้วยในเรื่องตัวสัตว์ประหลาดได้ใครยังคุณกับน้องเขาให้เบอร์น้องเข้าไปเดี๋ยวเขาจะไปให้ผู้กำกับจะน่าดีนะน่าสนใจมากเลยแล้วเห็นบอกว่าล่าสุดมีซิงเกิลใหม่อีกใช่ค่ะมีใหม่ล่าสุดเลยค่ะตอนนี้เป็นเพลงออกแนวเต้นๆนิดนึงค่ะชื่อเพลงว่าเดอเดียงดังค่ะมันแปลว่าอะไรแล้วมันเกี่ยวกับอะไรครับภาษากลางภาคกลางเนี่ยคือแปลว่ามากระดกค่ะแล้วในเนื้อหามันว่าไงบ้างพูดถึงความรักแบบวัยเด็กๆค่ะแบบความรักแบบน่ารักที่ตอนเด็กๆเราเคยเล่นด้วยกันเคยแบบมีความรักแบบเด็กๆน่ารักพอโตขึ้นมาเราก็อยากจะรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะชวนกันไปเล่นม้ากระดกแบบใสๆค่ะใสๆเพราะว่าไอ้ไม้ที่พอจะเดาเนื้อเพลงออกเลยนะไม้กระดกนี่คนหนึ่งมันอยู่บนบ้างบางทีบางคนมันก็ขึ้นล่างบ้างผัดกันอยู่บนอยู่ล่างอันแน่ผลตอบรับเป็นยังไงผลตอบรับก็ดีมากเลยค่ะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ40ล้านวิวแล้วค่ะว้าวมาฟังกันเลยดีกว่าเดอเดี่ยงดังนะครับคุณลำไยไหทองคำครับ